วันอาทิตย์ที่20กรกฎาคมครับ2557มีไฮไลท์มวยมันๆมาให้แฟนรายการชมกันครับวันนี้ต้องบอกว่าคู่ใหญ่เลยครับ2คู่นะฮะ15นาทีนี้นะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนคู่นี้ครับในศึกตอชัยวัฒน์บวกกับสจวิชิตครับในวันพุธที่16ที่ผ่านมาเป็นคู่ค้ำของรายการครับระหว่างสองคมศรีสุริยันยุทินครับในมุมแดงเจอกับน้องเบียร์โชคงามวงครับในมุมน้ำเงินคู่นี้จะต่อยกันในพิกัด127ปอนด์ครับเป็นพิกัดที่กินช่างครับเพราะว่าทางด้านสองคมเนี่ย126ปอนด์แกเป็นแชมป์ของเวทีราชดำเนินอยู่ครับถ้าแพ้น็อกนี่จะเสียแชมป์ในวันนี้เลยต้องกินช่างขึ้นไปเป็น127สามฟอร์มหลังของสองคมมีชนะคะแนนจอมพิชิตครับแล้วก็ชนะคะแนนเพชรอู่ทองล่าสุดไปพลาดท่าแพ้คะแนนเพชรอู่ทองครับส่วนน้องเบียร์ครับสามฟอร์มหลังมีแพ้คะแนน 3A ครับแล้วก็เสมอกับฝนหลวงสิทธิ์บุญมีแล้วก็มาเอาชนะคะแนนฝนหลวงสิทธิ์บุญมีได้ที่อ้อมน้อยครับดูยก3ครับโอ้โหสองคมมวยเข่ายัดไส้ครับเดินเข้ามาโดนแข้งซ้ายของน้องเบียร์ครับเตะดักไว้ครับพยายามจะเดินเข้าหาครับสองคมหมด2ยกเนี่ยราคาสถานการณ์เนี่ยอยู่ที่ทางด้านของน้องเบียร์ได้เปรียบอยู่3-2โอ้โหหักเหลี่ยมลูกนี้ครับสองคมวันนี้ต้องบอกว่าเดินไม่ดีครับเดินเข้ามาโดนแข้งดักฝีมือของน้องนี่ครับแข้งซ้ายน้องเบียร์สองคมพยายามจะเดินครับถ้าจับไม่ติดนี่แกก็ทำยากเหมือนกันครับสองคมโดนยกมาอีกน้องเบียร์ข่าวได้วงนอกเนี่ยเป็นของน้องเบียร์ครับดูครับขยับตะเตะซ้ายโอ้โหซ้ายยาวๆครับกระสอบก็หลบทันอีกครับน้องเบียร์สองคมต้องทำอะไรสักอย่างเลยครับยังไม่ได้เด้งตีแบบที่ชอบเลยครับเข่ายัดไส้ครับสำหรับขุนเข่าปลาครับสองคมแล้วก็หมดยกที่3แม่ดูยังเครียดอยู่ครับสำหรับสองคมส่วนน้องเบียร์ตอนนี้ต่อยแบบสบายๆครับหมด3ยกสถานการณ์ต้องบอกว่าไปเยอะเลยครับอยู่ประมาณ 2-1 เลยครับสำหรับยกที่3หมดไปยก4ครับ2คมนี่ก็ยังต้องจับอยู่เข้ามาโดนต่อยครับโอ้ยเวียงลูกนี้2คมไม่มีทรงเลยครับตอนนี้ยังไงดีครับจับไม่ติดโดนแข้งซ้ายมาอีกโดนซ้ายอีกโอ้โหโดนเตะแล้วมันสะเทือนเลยครับดูครับเสียงเชียร์นี่ออกครับโดนเตะแล้วจังหวะสะเทือนครับเสียงเชียร์ก็เบาลงไปครับพยายามวิ่งเข้าหาเข้ามาจับรัดยังไงขยับครับน้องเบียร์เตะซ้ายเตะซ้ายจับในอีกแล้วครับหน้าตาออกเลยอ่ะต้องบอกว่าสองโคมีไม่ได้เด้งตีเลยครับวันนี้นี่ครับเดินเข้ามาหาน้องเบียร์แกหลบหมดแล้วหัวซ้ายดักดูครับพยายามจับรัดอีกครับน้องเบียร์สองคมได้แทงนะครับเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนอีกโดนซ้ายเข้าในรับเอวโอ้โหกดเลยนอนแบบนี้ลุกช้าเลยครับสองคมหรือเจ้าหย่อยน้องเบียร์วันนี้ฉายจริงๆครับแข้งซ้ายเตะซ้ายครับดูครับจับอีกแล้วครับหมด4ยกครับรอยยิ้มอยู่ที่มุมน้ำเงินครับน้องเบียร์โชคงามวงก็ต้องบอกว่าสถานการณ์เนี่ยไป7ทุ่มตัวเลยครับยังต่ำนะครับยกสุดท้ายก็ลุ้นยากหน่อยครับสองคมไม่เอาเลยครับขออภัยนะครับหมดยก4เนี่ยไปไกลเลยครับ
ประมาณ60-71ครับหมดยก3เนี่ยประมาณ51ครับขยับไปเรื่อยๆแล้วก็ยกสุดท้ายก็ไม่ไหวแล้วครับ2คมวันนี้เดินมาจับไม่ติดครับโดนแข้งซ้ายโดนอาวุธของน้องเบียร์เนี่ยเตะดักไว้หมดไม่ไหวครับไล่ไม่ได้เลยครับถือว่าเป็นช่วงฟอร์มตกของ2คมเลยครับถึงแม้จะเป็นแชมป์ราชดำเนินอยู่ก่อนหน้านี้ก็แพ้ทางด้านเพชรอู่ทองครับวันนี้ยังครับแพ้น้องเบียร์อีกครับแพ้มวยฝีมือ2ไฟต์ติดๆกันคู่ถัดไปครับมีคู่ตกค้างที่ยังไม่ได้ออกอากาศเป็นคู่เอกของรายการเลยครับในศึกต่อชัยวัฒน์ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงคู่นี้ก็ตามรูปเกมก็น่าจะจบไปแล้วครับน้องเบียร์สองคมก็เจ็บครับวันนี้โดนเตะซ้ายไปเยอะทีเดียวครับประการรวบรวมคะแนนแล้วครับแล้วก็ชูมือไปที่มุมน้ำเงินครับน้องเบียร์โชคงามวงเอาชนะคะแนน2คมสีสุริยันยุทินไปนะครับด้วยคะแนน47-50ทั้ง3เสียงเลยครับขาดลอยครับคู่นี้